ทีนี้คุณโวลเนี่ยเขาก็โต้กลับมาบอกว่าเนี่ย iPad Pro เนี่ยใช้ Apple Pencil ได้ซึ่งการทำงานการเรียนของเขาเนี่ยต้องใช้ Apple Pencil ในการจดแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย iPad ธรรมดาก็ใช้ได้นะทาง Apple ก็โฆษณามานานมากว่าตัวเนี้ยใช้ในการเรียนการสอนได้ทำให้มันก็เป็นข้อที่โต้แย้งได้ว่าอ้าว iPad ธรรมดาก็ใช้ปากกาใช้ดินสอ Apple Pencil ได้แล้วรวมถึงสวัสดีชาวมนุษย์ทุกคนพวกผมในช่อง System นี้ครับมนุษย์และสังคมของเราทุกวันนี้เนี่ยก็เริ่มเจริญมากขึ้นมีการค้นหาความจริงรู้จักผิดชอบชั่วดีรู้อะไรควรทำอะไรไม่ควรทำทำให้เกิดการตรวจสอบทวงดุลอะไรหลายอย่างมากขึ้นโดยเฉพาะเรื่องเกี่ยวกับเงินบริจาคถ้าย้อนไปก่อนหน้าก็มีหลายกรณีมากที่เกิดเป็นปัญหาเป็นข้อคอรหาอย่างกรณีคุณชอนที่ตอนนั้นหลายคนก็สงสัยเรื่องเงินบริจาคว่าเอาไปใช้อะไรแลดูเอาไปใช้ฟุ่มเฟือยแกก็แจงออกมาแต่เป็นการแจงที่ฟุ่มเฟือยมากใช้กับการโฆษณาในเฟซอะไรแบบนั้นย้อนไปอีกก็กรณีของคนคนหนึ่งที่คุณเอมี่แม็กซิมเนี่ยอุตส่าห์โปรโมทอุตส่าห์เปิดให้รับบริจาคให้หลายๆคนเนี่ยช่วยคุณเอมี่เป็นทางผ่านให้จนคนคนนั้นได้เงินไปบริจาคไปกว่า8ล้านบาทแล้วก็ไปใช้ฟุ่มเฟือยมีเรื่องเกี่ยวกับบ้านเกี่ยวกับแฟนเขาอะไรก็ตามทำให้คนหลายๆคนก็เริ่มตระหนักเรื่องพวกนี้หลายๆคนก็เริ่มจับจ้องเรื่องเงินบริจาคเวลาใครได้รับบริจาคใช่คนที่ไม่ได้ให้เขาก็ตรวจสอบไปด้วยซึ่งวันนี้มีอีกกรณีนึงที่ผมจะนำมาวิเคราะห์ให้ดูแล้วก็จะมีทางออกผมจะหาทางออกให้ด้วยถ้าเราย้อนไปเป็นสมัยก่อนเนี่ยเวลาถ้าเกิดมีการตรวจสอบข้อเท็จจริงพวกนี้มีการแบบเกิดข้อสงสัยเนี่ยเราก็จะโดนต่อว่านะใครที่เกิดข้อสงสัยเหล่านี้ก็โดนต่อว่าว่าคุณไปยุ่งอะไรกับเขาก็คนเป็นคนให้เขาถ้าคุณไม่ได้ให้ก็ไม่ต้องยุ่งหรือถ้าคุณไม่ชอบเขาคุณก็ไม่ต้องบริจาคให้เขาประมาณนั้นมันก็จะคล้ายกับกรณีเกี่ยวกับคนบ่นไม่ซื้อคนซื้อไม่บ่นเกี่ยวกับพวกแบบซื้อรถอะไรเงี้ยแบรนด์นั้นแบรนด์นี้ไม่ดีแต่จริงๆคนที่ซื้อเขาไม่บ่นอะไรแบบนั้นแต่ความเป็นจริงแล้วมันลึกซึ้งกว่านั้นมันคือการตรวจสอบความจริงเพราะทุกๆคนเนี่ยมีสิทธิ์ที่จะตรวจสอบแล้วก็เป็นการให้ความเป็นธรรมกับคนที่เขาบริจาคด้วยแล้วก็รวมถึงความผิดชอบชั่วดีของมนุษย์คนหนึ่งที่เปิดรับบริจาคอะไรแบบนั้นโดยเรื่องราววันนี้ที่เราจะนำมาพูดถึงก็คือเรื่องราวของคุณโวลฉึกที่ตอนนี้จบม.6และกำลังจะขึ้นระดับมหาวิทยาลัยโดยจุดเริ่มต้นเนี่ยก็คือมีคนคนหนึ่งที่คาดกันว่าอาจจะเป็นคุณครูของเขาเนี่ยเอามาโพสต์ว่านักเรียนคนนี้เรียนดีมากซึ่งก็เป็นเรื่องจริงเขาเรียนดีจริงและจบม.6กำลังจะติดแพทย์จะไปต่อมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับแพทย์แต่บ้านเนี่ยไม่มีตังค์หรือเรียกว่าจนมากๆจนหลายคนให้ความสนใจอัมบรินเนี่ยสื่อหลายๆสื่อก็เข้าไปถ่ายทำเยอะมากซึ่งอัมบรินถ้าย้อนดูภาคหลังๆอัมบรินช่วยหลายๆอย่างนะมีการเปิดการช่วยเหลือสังคมหลายเรื่องก่อนหน้านี้ก็คือกรณีของการช่วยคนตาบอดแล้วก็ตามมาด้วยการบริจาคให้โควิดให้หลายๆคนเนี่ยบริจาคของไปที่สำนักข่าวเขาได้เขาก็เอาไปบริจาคต่อรวมถึงเรื่องการทำข่าวคนที่ลำบากอะไรประมาณนั้นนั่นคือสิ่งที่ภาคหลังๆสื่อจะทำกันนะซึ่งน้องโวก็คือหนึ่งในนั้นที่สื่อไปถ่ายทำอัมบรินเนี่ยเขาไปถ่ายทำแล้วก็เข้าไปพูดคุยกันจนสุดท้ายเนี่ยสังคมรู้สึกสงสารคำพูดคำหนึ่งที่สะเทือนใจคนดูก็คือเรื่องของทั้งบ้านเนี่ยมีเงินติดอยู่แค่ 1,500 บาททั้งบ้านทำให้หลายๆคนก็แบบนี้ก็ลำบากเกินไปเพราะว่าเด็กกำลังจะเรียนอะไรแบบนั้นแล้วยิ่งเป็นเรื่องเรียนคนที่กำลังจะต่อมหาลัยมีอนาคตดีๆเนี่ยคนจะให้ความสนใจเยอะมากซึ่งมันเป็นเรื่องที่ดีเพราะว่าประเทศเราต้องการคนเก่งเอาจริงๆคนเก่งแต่ไม่มีตังค์มีเยอะสุดท้ายก็ไม่ได้ไปถึงฝันแต่คนที่มีทางเยอะๆแต่ไม่เก่งก็เยอะเหมือนกันมันก็เป็นเรียกว่าระยะห่างที่น่าเสียดายพอสมควรหลังจากนั้นพอเรื่องนี้โด่งดังขึ้นมาแน่นอนว่าคนก็ได้เลขบัญชีมาแล้วก็บริจาค กันเยอะมากถล่มทลายนะรวมยอดเงินที่เขาได้เนี่ยตอนแรกผมเข้าใจว่า 2.7 นะ 2.7 ล้านไม่ใช่เขาได้ 3.7 ล้านเกือบจะ4ล้านบาทนั่นคือทั้งหมดที่ได้อันนั้นก็คือได้ไปหลังจากนั้นคนก็เริ่มสงสัยแล้วพอโอเคมันเยอะเยอะเกินตัวจริงๆ 3.7 ล้านตามมาด้วยคนที่มีการไปขุดเฟซเพราะว่ารู้ว่าเฟซของคุณโวคือเฟซอะไรแล้วก็ไปย้อนดูสรุปว่ามีการซื้อของที่ฟุ่มเฟือยทั้งที่มันต่างกับความเป็นจริงเพราะว่าเดิมทีตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าเขามีเงินทั้งบ้าน 1,500 แต่คนที่มีเงิน 1,500 จะมาซื้อของอย่างเพจของแม่ค้าชื่อดังคนนึงเนี่ยเขาก็ไป F ของไป CF คอนเฟิร์มของไปซื้อของนั่นแหละซึ่งมูลค่าของก็หลายพันอยู่นะจากที่ชาวเน็ตเขาคำนวณกันรวมถึงคำนวณค่าใช้จ่ายหลายๆคนก็มองว่าค่าใช้จ่ายทางการที่จะเรียนแพทย์เนี่ยถ้าเรียนจนจบหลักสูตรจริงๆแล้วคำนวณไปก็โดยประมาณจบหลักสูตร 4-5 แสนบาทก็คือปริญญาตรีทั้งหลักสูตรควรจะ 4-5 แสนบาทแต่ 3.7 ล้านบาทนี่เยอะมากเพราะเอาจริงๆค่าเรียนมหาวิทยาลัยของไทยเนี่ยหลายๆที่ก็หลักแสนใช่โดยเฉพาะหมอจะแพงแต่ถ้าที่ผมดูถ้าเกี่ยวกับหมอเนี่ยหมอฟันเหมือนจะแพงมากแพงจนเกือบจะสุดหรืออาจจะแพงสุดก็ได้เพราะหมอฟันนี่คือเฉียดล้านเลยนะอันนี้คือพูดในหลักสูตรไทยเพราะว่าเขากำลังจะต่อมมส.หรือมหาวิทยาลัยมหาสารคามซึ่งก็คือมมส.คนที่อยู่ในมหาวิทยาลัยนี้ก็เอาไปวิจารณ์กันเยอะเหมือนกันเรื่องนี้โดยราคา 4-5 แสนก็คือของมมส.เนี่ยแหละจนจบหลักสูตรซึ่งแต่ละที่ก็จะไม่เหมือนกันนะบางที่ก็จะถูกกว่านี้แพงกว่านี้ก็ว่ากันไปนั่นคือเรื่องเริ่มต้นหลังจากนั้นตามมาเนี่ยหลายๆคนก็เริ่มจับผิดในรูปเพราะว่าสื่อเนี่ยไปถ่ายมีทั้งเป็นคลิปวิดีโอมีทั้งเป็นรูปภาพ
คนก็ไล่ดูกวาดทั้งหมดเลยในห้องมีอะไรในโต๊ะมีอะไรบนโต๊ะตั้งอะไรคุณโวใช้โทรศัพท์อะไรโดยหลักๆที่ถูกเอามาพูดถึงเนี่ยก็คือการดัดฟันหรือจัดฟันนั่นเองคุณโวเนี่ยมีการจัดฟันจริงก็คือมีรูปยืนยันว่าเขาจัดฟันรวมถึงในบ้านเนี่ยมีเราเตอร์แล้วก็ห้องนอนติดแอร์ตามมาด้วยเขามี iPad iPad เนี่ยหลายๆคนพูดถึงกันเยอะก็คือเขาใช้ iPad Pro ซึ่ง iPad Pro อาจจะน่าจะ11นิ้วหรือเปล่าหรือ 12.9 นิ้วนี่ไม่รู้นะเท่าที่คาดเดาก็คงจะเป็น11นิ้วแล้วก็ยังมี Apple Pencil โดยหลังจากเรื่อง iPad เนี่ยดังขึ้นนักข่าวก็ไปสัมภาษณ์คุณโวลถามว่าเนี่ย iPad ได้มายังไงทั้งที่ราคามันแพงนะเขาก็พยายามจะอธิบายว่าเนี่ย iPad คือซื้อรุ่นที่ต่ำที่สุดแต่เป็น iPad Pro จริงแต่รุ่นต่ำสุดคนก็โต้แย้งว่าเอ้ารุ่นต่ำสุดจริงๆมันก็ 27,500 ซึ่งมันเยอะมากหลายๆคนเนี่ยซื้อแค่ iPad ธรรมดานะไม่ใช่ซื้อ iPad Pro ขนาดนี้เพราะมันแพงจริงๆ 27,000 กว่าประมาณนั้นถ้าเราซื้อ iPad ธรรมดาเนี่ย10,000เดียว10,000นึงกับอีก900ประมาณนั้นนั่นคือ iPad ธรรมดาที่ทันสมัยมากแล้วทีนี้คุณโวลเนี่ยเขาก็โต้กลับมาบอกว่าเนี่ย iPad Pro เนี่ยใช้ Apple Pencil ได้ซึ่งการทำงานการเรียนของเขาเนี่ยต้องใช้ Apple Pencil ในการจดซึ่งมันสำคัญก็ถ้าฟังดูแล้วมันก็โอเคใช่เข้าใจได้ว่ามันจำเป็นจริงๆใช่บางทีอาจจะต้องจดนู่นจดนี่แต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ย iPad ธรรมดาก็ใช้ได้นะอันนี้คือที่ผมรู้มาคือ iPad ธรรมดาเขาใช้ได้อยู่แล้ว iPad โปรโมทมานานมากแล้วไม่ใช่ iPad รุ่น8รุ่นล่าสุดที่มีนะมันย้อนไปตั้งแต่ iPad รุ่นก่อนแล้วตั้งแต่รุ่น6แล้วมั้งถ้า iPad รุ่นที่6ก็คือตั้งแต่ปี2018อันนั้นก็ใช้ดินสอได้แล้วนะ Apple Pencil ได้ทาง Apple ก็โฆษณามานานมากว่าตัวนี้ใช้ในการเรียนการสอนได้ทำให้มันก็เป็นข้อที่โต้แย้งได้ว่าเอา iPad ธรรมดาก็ใช้ปากกาใช้ดินสอ Apple Pencil ได้แล้วรวมถึงคุณโวมี Apple Pencil ซึ่ง Apple Pencil ตัวนี้อย่างที่รู้กันดีสื่อก็นำเสนอว่าเป็น Apple Pencil รุ่นที่2หรือ Second Generation ตัวนี้เนี่ยราคา 4,000 กว่าบาทนะ 4,400 4,500 ประมาณนั้นจริงๆเราใช้ Apple Pencil 1ก็ได้ 3,000 กว่าบาทต่างกัน 1,000 นึงแต่บางทีโอเคแหละอาจจะแบบคุณภาพดีกว่าใช้งานรวดเร็วกว่าเพราะว่ารุ่นใหม่เนี่ยมันมีระบบสัมผัสที่แบบตึ๊กๆเปลี่ยนเป็นยางลบอะไรประมาณนั้นซึ่งนี่ก็คือค่าตัวของทั้ง iPad Pro และ Apple Pencil รวมๆกันแล้วก็ 30,000 อัพและยังมีราคาของการจัดฟันจัดฟันอย่างที่หลายๆคนที่เคยจัดก็จะรู้ว่ามันราคาหลักหมื่นหรืออาจจะหลายหมื่นซึ่งถ้าจะผ่อนจริงๆคนก็ตีมาว่าผ่อนเนี่ยเดือนนึงประมาณ1,000กว่าบาทโอเคอันนั้นคือหนึ่งละเรื่องต่อมาก็คือเรื่องของเราเตอร์ถ้าบ้านมีเราเตอร์ก็แนะนำว่าต้องมีเน็ตถูกไหมมีการรับสัญญาณเน็ตมาซึ่งเราก็ดูจากรูปก็รู้ว่าเป็นค่ายไหนเขาก็เขียนชัดนั่นแปลว่าค่าเน็ตอย่างต่ำนะจะอยู่ที่590บวกภาษีบวกแบตเนี่ย 7% ก็610กว่าบาท620ประมาณนั้นซึ่งถ้าสมมติเอาแค่2อย่างรวมกันเอาค่าเน็ตบวกกับค่าดัดฟันคนก็ตีไปประมาณ 1,500 ต่อเดือนถ้าผ่อนนะค่าเน็ตเดือนละประมาณ600บาทรวมๆแล้วก็ราวๆ 2,000 บาทซึ่งมันก็จะโต้แย้งได้กับกรณีที่เขาบอกว่าเขามีเงินทั้งบ้านแค่1,500แล้วจะจ่ายตรงนี้ยังไงนี่ยังไม่รวมถึงค่าไฟนะเพราะมีคนไปจับจุดที่ว่าในห้องนอนเนี่ยมีแอร์แล้วใครเป็นคนจ่ายค่าไฟฟ้าให้ทั้งหมดนี้มันทำให้โต้แย้งไปได้หมดเลยรวมถึงราคา iPad ยังไม่รวมของ iPad นะที่โต้แย้งไปเมื่อกี้ iPad เนี่ย 27,000 กว่าแล้วก็ยังมีเรื่องเงินอีกเงินบริจาคที่รู้กันดีว่า 3,700,000 เลยนะหลายคนสงสัยทางสื่อก็เลยเป็นตัวกลางถามให้ว่าแล้วเงินเนี่ย 3,700,000 แจ้งมาได้มั้ยว่าใช้กับอะไรบ้างพอแจ้งออกมาเท่านั้นแหละเรื่องเป็นเรื่องใหญ่มากขึ้นฮะที่มันเริ่มโด่งดังมากก็คือการแจ้งหลังจากนี้นั่นแหละตอนแรกผมก็ไม่ได้รู้ข่าวนี้เลยฮะมารู้ทีหลังเพราะว่าเรื่องนี้โด่งดังจนถึงผู้ใหญ่หลายๆคนก็รู้เรื่องนี้จริงๆกระแสนี้มาเริ่มต้นมานานละสัก4วันนั่นแหละ 3-4 วันแต่เพิ่งมาโด่งดังก็คือเมื่อวานนี้และนี่ก็คือรายการแจ้งของคุณโวลฟ์ว่าใช้ไปกับอะไรบ้างทำให้คนเนี่ยไม่ค่อยพอใจกันมากโดยคนก็ไปแคปมาจากอมรินทร์ที่เขาชี้แจงนะแยกออกมาเป็น4ก้อนฮะก้อนแรกเนี่ย 1.7 ล้านเก็บเป็นค่าการศึกษาเอาไว้ศึกษาแต่มันก็โต้แย้งกับค่าเทอมเขานะก้อนที่2 900,000ไปฝากธนาคารไว้ใช้จ่ายก้อนที่3อีก1ล้านใช้ซื้อพันธบัตรรัฐบาลโอ้โหมีการลงทุนก้อนสุดท้าย 100,000 บาทเอามาปรับปรุงบ้านที่อยู่อาศัยก็เพราะอันนี้แหละทำให้มันเป็นเรื่องใหญ่มากคนในมมส.ในมหาวิทยาลัยมหาสารคามเนี่ยก็ว่ามันเกินไปหรือเปล่ามันใช้ฟุ่มเฟือยทั้งที่คนที่บริจาคเนี่ยอยากให้ใช้ไปกับการเรียนการศึกษาเพื่อให้ชีวิตไปทางข้างหน้าเพื่อให้ตัวเองสามารถประกอบอาชีพแล้วดิ้นรนตัวเองได้โดยที่ไม่ต้องพึ่งใครแต่ไม่ใช่แบบเอาเงินไปใช้ส่วนตัวแบบสบายๆแบบนั้นเพราะว่าเอาจริงๆคนก็พูดมาเยอะว่าหลายๆคนที่บริจาคไปเนี่ยตัวเองยังนั่งรถเมล์ไปทำงานตัวเองยังลำบากบางคนเนี่ยเงินในบัญชีเหลือไม่ถึงพันแต่ก็แบ่งให้ร้อยหนึ่งแล้วก็มีคอมเมนต์อีกที่สะเทือนใจก็คือบอกว่าเขามีคนรู้จักที่เป็นแม่บ้านที่โอนให้คุณโวเนี่ยเขาก็บอกว่าจริงๆแล้วเขาก็ไม่ได้มีตังอะไรแต่เขาเห็นว่าอยากเรียนก็เลยอยากให้อนาคตได้ดีขึ้นจะได้ไม่ต้องมาเหมือนแม่บ้านที่เขาพูดคนก็เล่ามาทำให้เรื่องนี้มันก็เป็นเรื่องใหญ่คนก็แชร์กันเยอะมากหลังจากนี้เนี่ยชาวเน็ตก็ถล่มกันไม่ยั้งไปถึงเฟซของเจ้าตัวก็คือคุณโวฉึกๆเนี่ย
ามมาด้วยแฟนเขาก็โดนด้วยนะฮะเขาก็มีแฟนที่คบกันโดยที่ขึ้นสถานะไว้ในเฟซนั่นแหละก็โดนไปด้วยแล้วก็โรงเรียนก็โดนฮะเพราะว่าโรงเรียนเขาดันโพสต์ความสำเร็จของคุณวอล์กเนี่ยตอนแรกอันนี้คือช่วงแรกๆเลยนะว่าเนี่ยเรียนจบแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือแล้วก็มีการสรรเสริญอะไรแบบนั้นคนก็ไปถล่มกันเยอะว่าทำแบบนี้ได้ยังไงแบบนี้มันเป็นการหลอกคนอื่นหรือเปล่าทั้งที่ตัวเองใช้ชีวิตดีมีหลายเรื่องมีหลายองค์ประกอบที่เห็นฮะเมื่อกี้ย้อนไปถ้าทำให้คนเนี่ยไม่พอใจกันเยอะเรื่องของการใช้ iPad เรื่องของมีน้ำหอมมีแอร์มีเน็ตติดบ้านแล้วยังไม่รวมถึงเรื่องรถเรื่องรถนี้ก็ยังไม่แน่ชัดนะเพราะสื่อก็มีการไปถ่ายถึงเรื่องนี้ว่ามี Honda ที่เห็นอยู่ Honda City ป้ายแดงอันนี้ก็ไม่เข้าใจว่าเป็นของเขานี่ผมก็ไม่รู้นะและคนที่คอมเมนต์เนี่ยก็ยังรวมไปถึงคนที่เป็นอาชีพเดียวกันก็คืออาชีพหมอก็มองว่าไม่เห็นด้วยเพราะว่าหลายๆคนที่เป็นอาชีพหมอเหมือนกันเขาก็ปีนป่ายตัวเองเขาก็สู้ตัวเองมาโดยที่ไม่ต้องไปขอใครแล้วก็มีวิธีการขอทุนการศึกษามีวิธีในการทำให้ตัวเองเนี่ยไปต่อได้ไม่ใช่ว่าจะทางตันเสียทีเดียวแล้วก็มองว่าเอาจริงๆมีคนที่ลำบากกว่านี้เยอะแต่ก็ไม่ได้รับความช่วยเหลือแต่โอเคการรับบริจาคมันก็เป็นเรื่องที่โอเคถ้าใช้ในถูกทางคนก็เลยมีการเอามาเปรียบเทียบด้วยนะรูปกับคนอีกคนนึงน้องอีกคนนึงที่เขาเปิดรับบริจาคแล้วพอได้เงินไปเพียงแค่ 1.8 แสนบาทก็ปิดรับบริจาคเลยนะอันนี้อมรินทร์ก็นำมาชื่นชมนี่คือตัวอย่างของคุณคนนึงที่เราเห็นว่าอยู่ที่คนจริงๆถ้าเขาพอเขาต้องปิดรับบริจาคมันก็จะต่างกับของคุณโว๊กฉึกๆคุณโว๊กเนี่ยเขาก็มีการแก้ต่างด้วยว่าจริงๆแล้วเนี่ยไม่คิดว่าเงินจะมากมายขนาดนี้ไม่คิดว่าจะมีคนโอนมาเยอะขนาดนี้เพราะตอนแรกคิดว่าก็คงไม่กี่หมื่นแต่มันก็ขัดแย้งกันเงี้ยถ้าเราเทียบกับเคสนี้พอถึงจำนวนที่พอแล้วต้องปิดรับบริจาคนี่คือความรับผิดชอบต่อสังคมด้วยต่อตัวเองด้วยนะมันคือเขาเรียกว่าความโปร่งใสของตัวเองอ่ะไม่อยากได้มากกว่านั้นเลือกที่จะไปปิดได้ทีนี้ไอ้การที่คนถล่มเยอะขนาดนี้ต่อว่ากันเยอะเล่นกันหนักขนาดนี้ไม่ใช่เพียงแค่เพราะว่าเปิดรับบริจาคแล้วไปใช้ฟุ่มเฟือยนะอันนั้นเป็นแค่ส่วนหนึ่งเป็นแค่ประเด็นแรกที่เปิดออกมาที่มันโด่งดังจนถึงผมก็สนใจเรื่องนี้แล้วก็รู้ข่าวเรื่องนี้เนี่ยเพราะว่าหลังจากนั้นเนี่ยพอสื่อไปสัมภาษณ์ก็ค่อนข้างจะมั่นใจค่อนข้างจะยืนกรานว่าตัวเองเนี่ยไม่ได้ผิดแล้วก็รวมถึงทางพ่อเขาก็เหมือนกันพ่อคุณโว๊คเนี่ยก็มีการแย้งกลับว่าคนที่มาวิจารณ์ลูกผมเนี่ยเลี้ยงให้ดีเท่าผมก่อนแล้วกันเนี่ยแหละฮะคำพวกนี้ทำให้คนเดือดมากขึ้นทำให้เรื่องมันโด่งดังมากขึ้นถ้าสมมติโอเคยอมรับแล้วขอโทษหรืออะไรก็ว่ากันไปหรือบอกความจริงถ้าการบอกความจริงจะดีสุดแต่นั่นก็แลดูยังยืนกันสิ่งเดิมๆยังยืนกันเรื่องเดิมๆว่าตัวเองเนี่ยถูก 100% ตัวเองไม่ได้ผิดก็ใช้ในทางที่ถูกทางที่มันก็คือเงินของคนที่บริจาคอะไรแบบนั้นแล้วก็ถ้าดูการสัมภาษณ์ของสื่อจะเห็นว่าต่างกับช่วงแรกนะช่วงหลังๆที่ยืนกรานน่ะพอหลังจากได้รับเงินไปแล้วก็ค่อนข้างจะเสียงแข็งนิดนึงแต่ถ้าย้อนไปก่อนหน้าก็จะเศร้าๆก็เป็นข้อแตกต่างอีกในอีกมุมนึงเนี่ยเราก็ต้องให้ความเป็นธรรมเขาเพราะว่าเอาจริงๆเมื่อวานนี้มันมีแชทตัวนึงออกมาเหมือนเป็นแชทที่พยายามจะชี้ว่าเป็นคุณโว๊กฉิกๆแล้วก็มีการคุยกับเพื่อนในแชทไลน์แล้วก็บอกออกแนวว่าก็พวกนี้บริจาคมาเองก็ช่วยไม่ได้แล้วมาต่อว่าทำไมไม่เรียนมันละอะไรประมาณนั้นซึ่งเอาจริงๆอันนี้หลายๆคนก็มาโต้กันนะคนที่แบบรู้จักคนใกล้ชิดของเขาก็มาบอกว่ามันเป็นแชทปลอมเพราะว่าถ้าเข้าไปดูในไลน์เนี่ยเขาไม่ได้ใช้รูปนี้อยู่แล้วไม่ได้ใช้รูปนี้ตั้งแต่แรกเพราะอันนี้อาจจะเป็นการปั่นกระแสเป็นการทำให้เขาดูผิดมากขึ้นพยายามใส่ร้ายประมาณนั้นนี่คือต้องให้ความเป็นธรรมเขาด้วยนี่คือพูดจากคนที่รู้จักเพื่อนเขานะไม่ใช่รู้จักเขาโดยตรงสรุปไม่ใช่เรื่องจริงแล้วก็หลายๆคนจะพยายามแก้ข่าวให้ด้วยอันนี้ก็ถ้าใส่ร้ายก็ไม่สมควรผิดก็ไปตามผิดแต่การใส่ร้ายแน่นอนมันมีทุกประเด็นแหละทุกครั้งก็จะมีแบบถ้ามีดราม่าอะไรมันก็จะมีแชทอะไรออกมาบางทีเป็นแชทปลอมเพื่อใส่ร้ายให้มากขึ้นอันนี้ก็ไม่ถูกไม่สมควรทำทีนี้เนี่ยผมก็มีวิธีทางแก้ให้ฮะแนะนำอยากให้เป็นแบบนี้ก็คือแนะนำธนาคารเลยอนาคตเนี่ยธนาคารอาจจะสร้างบัญชีในรูปแบบนึงก็คือมีการให้เลือกรูปแบบบัญชีปกติเราจะมีบัญชีออมทรัพย์บัญชีกระแสรายวันหรืออะไรแบบนั้นถูกไหมธนาคารอาจจะสามารถสร้างอีกบัญชีนึงตั้งชื่ออีกบัญชีนึงอาจจะเรียกว่าเป็นบัญชีบริจาคแบบจำกัดวงเงินแปลว่าอะไรก็คือธนาคารให้เปิดบัญชีนี้ใครก็ตามที่อยากเปิดรับบริจาคหลังจากนี้ให้ไปเปิดบัญชีแบบนี้โดยธนาคารแต่ละธนาคารก็จิ้มบัญชีรูปแบบนี้บัญชีนี้ทำงานยังไงทำงานด้วยการจำกัดวงเงินก็คือสมมุติคนคนนึงเนี่ยอยากเปิดรับบริจาคเขาก็ต้องบอกมาว่าเขาจะเปิดรับบริจาคไปทำอะไรแล้วเท่าไหร่อย่างเช่นการศึกษาเนี่ยคุณโว๊กค่าเทอม 4-5 แสนก็เปิดรับบวกไป 20% อ่ะก็สัก 6 แสนบาทแล้วกันบอกจำนวนมาแล้วเดี๋ยวคนจะดูความถูกต้องดูความเหมาะสมกันเองสมมุติ 6 แสนโอเคก็บอกว่า 6 แสนตกลงกันแล้วก็ไปเปิดกับธนาคารเปิดเล่มบัญชีให้ดูว่าเป็นบัญชีเนี่ยจำกัดวงเงินวงเล็บ 6 แสนบาทนั่นแปลว่าหลังจากนี้เวลาคนโอนไปเนี่ยรวมแล้วยอดเงินถึง 6 แสนเสร็จบัญชีจะปิดอัตโนมัติก็คือไม่ให้เข้าอัตโนมัติไม่ใช่ปิดบัญชีเลยแต่หมายถึงปิดการนำเข้าปิดการโอนเข้าอัตโนมัติไม่มีใครสามารถโอนเข้าบัญชีนี้ได้อีกหลังจากครบ 6 แสนอันนี้คือไม่ได้หมายความว่าเงินในบัญชีครบเฉยๆนะหมายถึงว่าการโอนเข้ารวมแล้วจำนวนเงินที่โอนเข้าไปรวมแล้ว 6 แสนไม่ว่าต่อให้คุณจะถอนไปเท่าไหร่ก็ตามแต่วงเงินการเข้ามัน 6 แสนแล้วแค่นั้นก็จบไม่งั้นอาจจะมีแบบกรณีแบบตุกติกก็คือใกล้ 6 แสนบัญชีเนี่ยมีเงิน 5 แสนก็รีบไปถอนออกก็เป็น0แล้วก็โอนเข้าไปมันก็ถอนออกแบบนี้มันก็จะไม่ถึงถูกมั้ยเพราะฉะนั้นเราก็จำกัดไปเลยว่าการโอนเข้าการเข้ามาเนี่ยรวมๆแล้วต้องไม่เกิน 6 แสน
อะไรประมาณนั้นอนาคตอาจจะมีรูปแบบนี้แล้วต่อไปเนี่ยเวลาใครอยากเปิดรับบริจาคบอกจำนวนมาแล้วก็โอเคคนตกลงโอเคก็ไปเปิดบัญชีนี้หรือเปิดมาเลยก็ได้แล้วก็ให้คนดูว่าเนี่ยฉันต้องการเท่านี้วงเล็บเท่านี้พอมันเต็ม 600,000 ก็จะโอนไม่ได้คนหลังจากนั้นจะได้ไม่ต้องเข้าใจว่าตอนนี้ยังลำบากอยู่เพราะว่าทำไมคุณโวลถึงได้ 3.7 ล้านนั่นก็เพราะว่าคนไม่รู้ไงฮะคนที่มาทีหลังเนี่ยก็ไม่รู้ว่าได้เท่าไหร่แต่ก็สงสารด้วยจิตเมตตาจิตกุศลอยากจะช่วยเนี่ยก็โอนไปเรื่อยๆทำให้เงินมันทวีคูณเรื่อยๆพอเงินจำนวนเยอะกับบางคนมันก็จะไม่มีค่าเพราะเงินมันได้มาง่ายเกินไปเอาจริงๆไม่ได้ผิดที่ได้รับเงินแต่สิ่งที่ผิดก็คือฟุ่มเฟือยหรือไม่รู้คุณค่าของเงินหลายๆคนถึงพยายามจะสอนให้รู้คุณค่าของเงินว่าเงินมันมีค่ายังไงถ้าเราไม่ได้หามาเองมันจะไม่รู้ความหมายของมันแล้วก็เป็นส่วนหนึ่งของการใช้จ่ายแบบไม่คิดเยอะเท่าไหร่เพราะว่าได้มาง่ายแล้วความจริงคนที่โอนเนี่ยลำบากอยู่คนที่โอนให้ก็เป็นคนธรรมดาเป็นแม่บ้านสุดท้ายมันก็จะกลายเป็นความผิดหวังทีนี้ผลกระทบคืออะไรผลกระทบก็คือคนต่อไปเนี่ยคนที่เขาลำบากจริงๆต่อไปถ้าคนเหล่านี้เกิดขึ้นมาเขาจะลำบากว่าเขาเปิดรับบริจาคแต่คนไม่ไว้ใจมีโอนไปเพียงแค่ไม่กี่คนอะไรแบบนั้นมันไม่ดีหลายๆเคสเป็นตัวอย่างมากแต่โอเคแหละคนไทยก็ยังใจดีต่อให้มีเคสมากมายที่ผ่านมาแต่อนาคตเนี่ยผมว่ามันจะลดระดับลงจาก8ล้าน5ล้าน4ล้าน3ล้านมันจะน้อยลงเรื่อยๆเพราะว่ามีตัวอย่างแบบนี้ซึ่งมันไม่ถูกต้องนะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าคุณโว้ผิดหรือคุณโว้ถูกแต่ว่ามันหลายๆอย่างคนมองว่ามันขัดแย้งซึ่งมันก็จริงผมก็มองว่าหลายๆอย่างมันก็ขัดแย้งกันจริงๆถ้าสมมุติออกมาแถลงความจริงทุกอย่างน่าจะจบได้ง่ายขึ้นถึงจะไม่ทำให้คนหายโกรธไม่ทำให้คนหายคอมเมนต์แต่มันก็เป็นส่วนหนึ่งที่สื่อได้ถึงความบริสุทธิ์ใจไม่งั้นเนี่ยอนาคตจะค่อนข้างลำบากนิดนึงการเรียนก็เหมือนกันทุกวันนี้เนี่ยคนในกลุ่มมมส.เนี่ยเขาก็มีการพูดถึงเรื่องนี้แล้วก็แสดงความไม่ค่อยพอใจกันถ้าออกมาแถลงความจริงอย่างน้อยก็พูดคุยกับคนอื่นๆได้พูดคุยกับคนรอบข้างได้ต่อไปทั้งหมดก็ประมาณนี้วันนี้ผมก็ต้องขอชิ่งไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ